สภาพร่างกายของแม่ที่ทรุดโทรมลงระหว่างช่วงติดโควิดเด็กก็จะอาจจะมีผลกระทบได้ส่วนใหญ่จะกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ว่าหลังจากคลอดแล้วเนี่ยยิ่งฉีดได้เลยครับฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนครับตั้งครรภ์แล้วถ้าติดโควิดก็สามารถตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปได้แต่อาจจะมีบางรายที่ว่าเปอร์เซ็นต์แท้งเพิ่มขึ้นหรือเด็กเสียชีวิตนั่นมันเป็นในเคสที่ว่าแบบบางทีคุณแม่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองหรือได้รับยาที่ถูกต้องสภาพร่างกายของแม่ที่ทรุดโทรมลงระหว่างช่วงติดโควิดเด็กก็จะอาจจะมีผลกระทบได้เห็นว่าดูแลสุขภาพตามระบบของการรักษาอย่างถูกต้องก็จะลดเปอร์เซ็นต์ความภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้เราพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันครับคือจะไม่ถ่ายทอดไปลูกโดยตรงในทางเลือดครับควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อดูแลอาการแล้วก็ได้รับยาต้านไวรัสที่ถูกต้องตามโดสของที่ทางการแพทย์กำหนดมาครับการทำโฮมไอโซเลชันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมในเคสที่ตั้งครรภ์การคลอดก็เหมือนปกติแต่ถ้าติดตอนคลอดเนี่ยจะต้องคลอดในห้องที่แยกเรียกห้อง negative pressure เพื่อป้องกันไม่ให้กระจายไปบุคลากรอื่นแล้วก็กับลูกตัวเองก็ต้องกักตัว 2-3 สัปดาห์ก็สามารถให้นมลูกได้แต่ระหว่างเป็นเนี่ยก็ควรจะแยกแม่กับลูกครับโดยส่วนใหญ่ก็จะปัญหาเรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยจะกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ว่าถ้าเทียบผลดีผลเสียแล้วฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีรายงานว่าวัคซีนมีผลกับน้ำนมนี่ครับถ้าตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติจะเป็นตัวไหนก็ได้หลังจากคลอดแล้วเนี่ยยิ่งฉีดได้เลยถ้าได้รับวัคซีนมาครบแล้วก่อนตั้งครรภ์ก็จะลดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงจากการติดแล้วก็การรุนแรงได้ขอให้ฉีดให้ถูกเวลาก็คือตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปถ้าฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มหรือได้รับบูสเตอร์แล้วเนี่ยก็สามารถวางแผนตั้งครรภ์ได้ครับแต่ถ้าอยู่ช่วงระหว่างการฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดสใช่ไหมฉีดเข็มแรกอย่างนี้ไหมรอเข็ม2อยู่เงี้ยอันนี้ควรจะคุมกำเนิดไว้ก่อนครับเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล